พลฟรอสแซงชังราฮิกเข้าเวียนเวทีอาชบทกฮีบยาซาเต็มที่ยิ้มแคมคังพาดับบอลยุงก็ที่ปีพลฟรอสแซงชังราฮิกเข้าเวียนเวทีอาชบทกฮีบยาซาเต็มยิ้มรับความผิดเพลทที่ยิ้มแคมคังพาดับบอลยุงก็ที่ปีคนทบในเอทีฮีอาชบการมึกจูงคอเวียนทีมไพปีเคพีเอปีปอนปรามร้อยหกสิบปรามเปิลเพิร์ลฟรอสแซงซึ่งคำสอลาซอจุดดองดีคนทากาแซงที่ทแลกินซาแรงสดซีทูมธานีพีเอชอไอจอมคลอเป็ดซีทางนาตาทงปรดันควอมรอจันนีมีครบกับวิกรถภูฮีบานฟินแลนด์ทรงเป็นสามีเพิร์ลฟรอราฮีคลอว่าถ้ามีแฟนคลับบางคนเอที่เอชซีเอมีรอกนูลูตาเอชยะฮีทุกคนเออย่างรอกเอชรอกทีมงานทุกคนเอชยะฮีทีมงานทุกคนเอมีกินมีจีขัดประสงค์ที่เทียนซูมาเทียนท่าดับบอลยุ่งเพิ่มฟรอสแซงซูมาที่อันมีเอชยะฮีมันพังเพลเอที่อันทุกทีมงานทุกคนเอเชียคลิกทุกเซฟซีที่ทายผิดวันแต่มีมิเคียดีมวยรอยผิดรอยทุกคนเอลุ้นเคยผิดแพลนมาทางนานรวมคงตาหนูเซ็งหนูเป็นคนเอมีชุดใส่ยิงหนูเป็นพรมฟรอนหนูเป็นนักออกเองเวลาที่ผิดแพลนซาริมามันเลยมีการเตรียมเอมีคนเอฮีบยาซาติงยิมรับนิสวนที่ผิดแพลนแต่เวนี้รีซีเอกายกิยังเมื่อคานานนูเอเชียเอชิวเธอร์นี้นูที่ดินแข็งแข็งคือปลาคับเพราะสังทางดับบอลยุงกุยประสิทธิ์ชีวิตที่ที่ยังคงสาตานูนูที่ยังพาดับบอลยุงก็ที่ปีนูที่ยังเอสเมลพีเคพีเอ็นบีตาวเคจิงนูเซนไอคุมคนทุกทานที่มีใครงานนูคุมคนทุกในที่ฮีอาจูกาเพิ่มฟรอคลอร์วิสยิงซาคนผู้สุดคอเรนบันวากนาทีเพิ่มฟรอคลอร์เป็ดซีเบียนเวทีแฟนคลับที่มาดูก่อสร้างตังสินจีสยิงใจฮีกาลังซีพีเอชอยจอมตาคนเชื่อรอกเพิ่มฟรอรวมทงเคลียปีสุมเคที่กาลังซีทีลองเวทีก่อไซน์วีพิปฟินแลนด์แจ็คเพิร์ลฟรอสับคอยแฟนเกียร์มุดมิกปอมซีโอพิชชัดปรกัสโยติสบานีดับบอลยุ่งเพิร์ลฟรอราฮิทาสาบันมีดีเอชซีไอคายคุยเคลียซูนซีซีพอมมีมีเวลาเทลแต่บอคีบอฮอเพิ่มฟรอโจเทมดับบอลยุ่งเล่นซิครั้งทงเวนี้เคลียคอยรอกรีซีเอมีรอกรีลูกตามซีเอสูบทางนาตาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนมาด้วยกันกลับด้วยกันน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศออกจากวงอีกคนขอโทษแฟนคลับทุกคนลั่นยังเคารพแพรวพราวเหมือนเดิมวันที่22กุมภาพันธ์2567กลายเป็นดราม่าสะเทือนวงการหมอลำระหว่างบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพราวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังซึ่งเป็นภรรยาที่ออกมาไลฟ์ตอบโต้กันไปมาปมมือที่3ทำครอบครัวร้าวฉานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศขอยุติบทบาทและลาออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ล่าสุดน้ำตาลหมอลำสาวลูกพี่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาเฟซบุ๊กว่าหนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พ้นสภาพการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อแม่แม่ FC ทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่จุดที่สบายใจและไม่อึดอัดน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอออกจากวงอีกคนเรื่องนี้หนูได้คุยกับพี่แพรวและปรึกษาพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักและคิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งในวงแสงทองฟินแลนด์ยังเคารพพี่แพรวเสมอเหมือนเดิมทุกอย่างขอบคุณค่ะหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แชร์แพรวแอบคุยแฟนเก่ามือมิกซ์โป๊วงจรปิดชัดประกาศยุติบทบาทในวงแพรวร่ำให้ท้าสาบานไม่ได้เอา
แค่คุยคนอื่นน้อยใจผัวไม่มีเวลาเที่ยวแต่บาร์เกบาร์โฮสแพรวๆโชว์เต็มวงลั่นอีกครั้งถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามจะสู้ทั้งน้ำตาผบ.ทร.เปิดไทม์ไลน์19วันกู้เรือหลวงสุโขทัยยันรอยปริหัวเรือสาเหตุอับปางผบ.ทร.เปิดไทม์ไลน์19วันค้นหาทำลายวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยเห็นแล้วรอยปริหัวเรือสาเหตุอับปางยันไม่ได้เกิดจากการซ่อมบำรุงขอบคุณสหรัฐอเมริกาหนุนภารกิจเตรียมคืนเงิน90ล้านให้ประชาชนใช้ประโยชน์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.เดินทางโดยอากาศยานลงจอดที่เรือหลวงอ่างทองบริเวณอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้นั่งเรือลาดตระเวนระยะใกล้ต่อ 0.998 เพื่อเดินทางไปยังเรือโอเชียนวาเลอร์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลก่อนเริ่มปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยภายใต้การฝึกคอบราโก2024โดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพลเรือเอกอดุงให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นวันแรกที่กองทัพเรือและสหรัฐอเมริการ่วมปฏิบัติภารกิจที่จะเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือต้องขอบคุณกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานักประดาน้ำกำลังพลเรือโอเชียนวาเลอร์ซึ่งจากการไปสังเกตบนเรือโอเชียนวาเลอร์ได้เข้าใจถึงความยากลำบากเพราะเรือโอเชียนวาเลอร์เป็นเรือเปล่าอุปกรณ์ทั้งหมดสหรัฐอเมริกานำขึ้นเครื่องบินมาจากฮาวายมาลงเรือโอเชียนนำมาช่วยปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ตนรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณขณะนี้นักประดาน้ำได้ลงไปปฏิบัติภารกิจแล้วโดยนักประดาน้ำคนแรกเป็นกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและนักประดาน้ำคนที่สองเป็นคนไทยและมีนักประดาน้ำสำรองอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเป็นใดแรกเมื่อขึ้นมาแล้วจะพักจากนั้นนักประดาน้ำชุดต่อไปเป็นนักประดาน้ำกองทัพเรือไทยเป็นตัวหลักนักประดาน้ำสหรัฐจะเป็นตัวรองและนักประดาน้ำของไทยจะเป็นตัวรองโดยจะสลับกันเช่นนี้ชุดละ3คนโดย2คนอยู่ใต้น้ำอีก1คนเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งโดยกองทัพเรือไทยส่งนักประดาน้ำปฏิบัติภารกิจนี้35นายสหรัฐ14นายสำหรับระยะเวลาปฏิบัติงานนักประดาน้ำจะใช้เวลา10นาทีดำลงไปถึงจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจมมีเวลาทำงาน 40-45 นาทีและดำน้ำมาอีก10นาทีจากนั้นเข้าห้องปรับบรรยากาศกำลังดันสูงหรือไฮเปอร์บารี่แชมเบอร์1ชั่วโมงพลเรือเอกอดุงกล่าวด้วยว่าสิ่งแรกที่เราจะนำขึ้นมาก่อนในวันนี้คือป้ายชื่อเรือหลวงสุโขทัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดและนับไปอีก5วันจากนี้จะมีการถ่ายรูปเรือหลวงสุโขทัยตลอดลำและค้นหาผู้สูญหายเพื่อมาประกอบสำนวนการสอบสวนส่วนวันที่6-19มีนาคมจะเป็นการทำลายอาวุธและอัมพันธ์ที่เป็นอันตรายที่เป็นของสหรัฐและของไทยสิ่งไหนที่นำขึ้นมาได้ก็นำขึ้นมาซึ่งสหรัฐมีเครื่องตัดเหล็กและมีเครนยกของขึ้นมาได้ดังนั้นจะใช้ดุลพินิจอะไรที่นำขึ้นมาได้ก็จะนำขึ้นมาและจะนำสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจขึ้นมาเพื่อนำมาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงสุโขทัยจะจบภารกิจครั้งนี้รวม19วันกองทัพเรือขอยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ตรงไปตรงมาและเอามาประกอบสิ่งที่ตนต้องการแถลงให้คนไทยทั้งประเทศว่าเรือหลวงสุโขทัยจมไปเพราะอะไรซึ่งต้องชัดเจนยอมรับว่าตนได้เห็นหมดแล้วแต่ในขณะนั้นอยากนำเรือขึ้นมาให้ได้เพื่อให้เห็นกับตาที่ระบุว่า
ในวันที่เกิดเหตุประมาณตีสามน้ำเริ่มเข้ามาในตัวเรือเข้ามาบริเวณใดในช่วงตีสี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามีข้อมูลหมดแล้วแค่ต้องการนำมาเปรียบเทียบกันจากคำให้การของคนบนเรือว่าพูดตรงกันหรือไม่จากการไปถ่ายรูปเรือบริเวณดังกล่าวมีรอยปริตรงหัวเรือจริงส่วนเกิดจากสาเหตุอะไรขอให้รอข้อมูลพร้อมยืนยันเสียงหนักแน่นว่าไม่ได้ปริเนื่องจากสาเหตุการซ่อมบำรุงก่อนเรือจมผู้การเรือหลวงสุโขทัยก็ได้สั่งให้ปิดประตูเรือตามขั้นตอนเรียบร้อยซึ่งวันนี้รูปที่ออกมาตรงตามนั้นจริงพลเรือเอกอดุงกล่าวย้ำว่าต้องขอบคุณหากไม่ได้สหรัฐในวันนี้เพราะการประมูลกู้เรือหลวงสุโขทัย2ครั้งไม่สำเร็จเพราะเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทไม่ครบส่วนงบประมาณ200ล้านบาทที่เตรียมไว้กู้เรือนั้นจะนำคืนคลัง90ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปช่วยเหลือประชาชนส่วนงบประมาณอีก110ล้านบาทเป็นของกองทัพเรือใช้ปฏิบัติการครั้งนี้จากการไปเห็นวันนี้เอกสารมีจำนวนมากและการปฏิบัติงานเป็นไปได้ยากโดยสหรัฐอเมริกามาได้จังหวะไม่เช่นนั้นเรื่องนี้คงไม่จบผบ.ทร.กล่าวด้วยว่าหากพบร่างผู้สูญหายก็จะนำขึ้นมาทันทีหากเจอไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือชิ้นส่วนมนุษย์จะนำส่งตำรวจเพื่อชันสูตรตรวจ DNA รวมทั้งกองทัพเรือจะรับเป็นเจ้าภาพพิธีศพให้กำลังพลทั้ง5นายสำหรับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นใต้ทะเลนั้นตนได้ขอพรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยให้ช่วยคุ้มครองและวันนี้ใต้ทะเลน้ำใสมากเห็นภาพชัดเจนไม่เห็นคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคจึงขอภาวนาตลอดภารกิจนี้ของให้คลื่นลมสภาพอากาศเป็นใจปัจจุบันเรือหลวงสุโขทัยยังมีลักษณะตั้งตรงเหมือนเดิมยังไม่มีปัจจัยอะไรทำให้เรือเอียงแต่จะมีสัตว์น้ำเข้าไปอยู่อาศัยส่วนน้ำมันที่อยู่ในตัวเรือจากการได้รับรายงานในช่วงที่เรือจมเหลือไม่มากแต่จะพิจารณาอีกครั้ง